ถูกพูดถึงกันมากครับเกี่ยวกับเรื่องของ entertainment complex ซึ่ง entertainment complex นะครับอย่างที่สุดเลยมันคือมีคาสิโนด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาแต่ถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศเยอะๆนะครับก็จะทราบดีว่าตัวคาสิโนเองเล็กมากมันไม่ได้ใหญ่เลยมันแค่จิ๋วเดียวมันคือไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะของสัดส่วนทั้งหมดจะประมาณ 10% ที่เหลือมันจะเป็นอะไรสวนสนุกโรงแรม5ดาวรีสอร์ทร้านอาหารทีนี้คนเขาคอนเซิร์นว่า entertainment complex เนี่ยมันมีสมการของประชาชนอยู่ในนั้นหรือเปล่ามันจะกลายเป็นของทุนใหญ่หรือเปล่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเปล่าต่างชาติจะเข้ามาครอบงำหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้มันโปร่งใสและมีสมการของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าทางเวเนเชียนนะครับที่มาเก๊าเนี่ยเขาก็กระจายคือเหมือนมีโบนัสให้คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่มาเก๊าก็คือถ้าใครมีภูมิลำเนาอยู่ตรงนั้นเลยใกล้ๆกับคาสิโนก็รับไป 21,000 ถึง 25,000 ต่อปีโดยที่เป็นเงินปันผลนึกออกป่ะส่วนใครที่มาทำงานเป็นพำนักชั่วคราวเขาก็ให้ 12,000 ถึง 15,000 อันเนี้ยมันคือมีส่วนร่วมมีเป็นหุ้นส่วนเออแล้วทำยังไงจำกัดปริมาณการซื้อหุ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ต่างๆซึ่งรัฐบาลต้องไปคิดนะครับแต่ผมมองว่ามันควรมีถามว่าคนที่มองปัญหาว่าเอ้ยหลายๆประเทศที่เขาทำไปแล้วเขาไม่อยากทำละเขารู้สึกผิดมันสร้างปัญหาสังคมมากมายอย่างที่บอกครับว่าแน่นอนว่าเราเอาเซนส์มาพูดไม่ได้เราต้องเอาคุยด้วยตัวเลขว่า 1. รายได้เขาเพิ่มเติมมากขึ้นไหม 2. มันมีงานเพิ่มขึ้นไหม 3. มีคนบอกอีกเช่นเดียวกันว่าเฮ้ยมันมีซอฟต์พาวเวอร์อย่างอื่นมีวัฒนธรรมที่สวยงามมีวัดมีรีสอร์ทมีน้ำตกใช่ไม่แปลกแต่ spending per head มันต่ำเข้าใจคำนี้ป่ะซึ่งมันต่ำแบบมีนัยสำคัญทางตัวเลขทางสถิติซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่ spending per head เขาน้อยคือมันไม่มีที่ท่องเที่ยวเช่นถ้าสมมติ spending per head จะเยอะเราต้องไปฟอร์ด duty free ภาษีให้มันเท่ากับฮ่องกงป่ะคนก็จะได้ซื้อของมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งทำเพดานภาษีที่มันน่าดึงดูดใจแบรนด์เนมรถยนต์หรืออะไรต่างๆแล้วลดให้มันต่ำลงได้ไหมล่ะถ้าได้เราก็แข่งได้การแข่งขันเราก็ได้ก็สู้ฮ่องกงสู้อะไรได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไงอันที่สองก็คือว่าคิดคำนวณค่าเข้าอุทยานสมมติว่าเวลาเราไปเที่ยวอุทยานกับเราไปเดินเข้าเซ็นทรัลที่ทุกอย่างมันให้น่าซื้อไปหมดเชกเช่นเดียวกันกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีศูนย์แสดงสินค้ามันมีดิจิทัลฟรีมันจัดคอนเสิร์ตได้มันมีที่พักร้านอาหารแล้วคิดสภาพถ้ามันไปอยู่ที่กาฬสินธุ์ไปอยู่ที่นราธิวาสไปอยู่ที่ป่ายแม่ฮ่องสอนจังหวัดที่ผู้คนยากไร้ GDP น้อยนิดผู้คนไม่มีงานทำก็ต้องกลับมาทำงานในกรุงเทพก็ทำให้กรุงเทพแออัดไปกระจายแบบนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นการไม่ต้องให้คนเข้ามากระจุกตัวการไปสร้างแรงงานตรงนั้นคือมันอยู่ที่การออกแบบอยู่ที่การดีไซน์การวาง positioningห้างสรรพสินค้าแต่ละห้างกลุ่มเป้าหมายในการเข้าก็เป็นเหมือนกันคนเดินเข้าห้าง Imperial World สำโรงกับเดินเข้าห้างพารากอนก็กลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันผู้ค้าร้านค้าผู้เช่าเขาก็มองแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคือการวาง positioning ว่าเราอยากจะวาง positioning เราเป็น Vegas เราจะวาง positioning เราเป็น Venetian จะวาง positioning เราเป็นปอยเปกเอาวางแบบไหนก่อนตั้งแต่ตอนแรกไม่ต้องกลัวว่าคนจะติดครับคือถ้าคนจะติดเขาติดบ่อนวิ่งก็ติดแล้วถามว่าไอ้บ่อนผิดกฎหมายอ่ะมันมีมานานมากแค่ไหนแล้วปราบได้หมดไหมแล้วการแล้วบ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายมันมีมานานไหมมันมีมาตั้งแต่นานแล้วเราเก็บภาษีอย่าว่าแต่บ่อนการพนันสมเพณีเราก็เคยมีแบบถูกกฎหมายเก็บภาษีเป็นเรื่องเป็นราวสมเพณีสร้างวัดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวเลขทางศิลธรรมมาวัดกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้แต่เราใช้ศิลธรรมในการวางโรดแมปได้ตรวจบาทไหมตรวจสเตทเมนต์ไหมอย่างสิงคโปร์เองเขาก็มีหลักคิดนะครับถามว่าผลกระทบมีไหมมีคนเล่นเสียจนกระทั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากแต่นั่นก็คือเป็นผลกระทบที่เขายังไม่ได้วางแผนเรารู้นี่เราก็รู้ปัญหาจากต่างประเทศเราก็เอามาวางแผนเอามาทำแผนแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำขัดอะไรไปหมดมันไม่เกิดมันก็ไม่ได้สักทีอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้สิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสมบัติของลูกของหลานของคนยุคผมของคนยุคลูกผมหลานผม
ผมก็ขอร้องว่าในมิติที่เราร่วมกันคิดไม่เห็นด้วยเสนอออกมาว่ามิติไหนที่น่ากังวลมากกว่าการที่ว่าจะทำเรามีอะไรมีทะเลคือเขาไปเล่นทะเลอ่ะเธอเขาไปตักทรายเขาไปกินนู่นนี่นั่นหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าคนมันก็คนที่ไฮโซหรูๆลาๆเขาก็มีไปดูเวียดนามมี private jet มารับคนไปคาสิโนไปเล่นเลยถามว่าคอสต่อ1คนน่ะเขาเก็บ 200,000 ถามว่าอีนักท่องเที่ยวที่เข้าอุทยานเมื่อไหร่จะเก็บได้ 200,000 ต้องเก็บกี่คนพอได้เข้าไปมันก็แต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่มันก็ contribute GDP ให้กับคนในประเทศสร้างงานพนักงานเสิร์ฟคนแจกไพ่คน security guard คนเข็นน้ำเพื่อไปแจกคนเล่นคนอะไรต่างๆธุรกิจมันฟูฟ่องอ่ะก็อย่างที่บอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นมาแต่ในมุมผมก็รู้สึกว่าเห็นด้วยแต่ต้องมีมิติภาคประชาชนอยู่ในสมการนั้น2ต้องคิดแบบรอบด้านเนาะแล้วก็วาง positioning ให้มันเก๋ๆไก่ๆแล้วก็ไปตั้งอยู่ในที่ที่มันไม่มี natural made อยู่แล้วไปตั้งที่ที่คนเนี่ยเขาไม่มีงานทำแล้วเขาต้องอพยพมาทำงานในกรุงเทพให้ไปอยู่ตรงนั้นจะได้มีงานทำลดการแออัดเป็นการกระจายอำนาจการกระจายรายได้เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบริเวณนั้นให้มันดีขึ้นด้วยตามนี้นะ